สวัสดีจ้าเอฟซีทุกท่านเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านมื้อนี้สาวหม่องก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะสาวหม่องมาอัปเดตองุ่นตามคำขอของเอฟซีทั้งบ้านเพิ่นขอมาเนาะค่ะว่าสาวหม่องอัปเดตองุ่นหลังบ้านให้เบิ่งแน่นอนนะคะมื้อนี้สาวหม่องก็ได้มีโอกาสก็สิมาอัปเดตองุ่นหลังบ้านให้เบิ่งเด้อค่ะช่วงนี้ท่อไว้เด้อค่ะพี่น้องกันนกกันแมลงกันนอนกันศัตรูพืชต่างๆก็ต้องห่อไว้ค่ะองุ่นก็เริ่มสิสุกเขาสีแล้วค่ะนี่ห่อไว้ก็หลายเติบอยู่ค่ะที่พี่น้องเห็นแผ่นสีเหลืองๆนั้นบ่แม่นหยังเด้อค่ะเป็นแผ่นกาวดักแมลงวันท้องแมลงวันผลไม้เนาะค่ะติดเต็มเลยค่ะบ่คิดว่าจะได้ผลน้องซ้ายสาวหม่องเอามาติดเด้อค่ะพี่น้องเอามาห่อยไว้บรรยากาศดีๆพุ่นน่ะเสียงนกกาเว้าห้องโอ้หลังบ้านสมองเป็นธรรมชาติดีคักเด้พี่น้องมีตะกกใหม่ค่ะข้างๆนี่ก็เป็นสวนลำไยค่ะนกเต็มเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศช่วงแล้งๆย้ำเย็นค่ะมีโอกาสได้ทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะปลูกบ่หลายดอกพี่น้องปลูก2ต้นค่ะปลูกไว้หลังครัวเด้อค่ะ2ต้น2กระถางใหญ่ๆทั้งหุ่นนะคะเป็นเคี้ยวปะตั้งไหนไงกับบรรยากาศเนื้อมือแรงกับพาเบิ้งองุ่นนี่ละเนาะค่ะแดดลมล้มตกเดี๋ยวสมองสิแกะให้เบิ้งเด้อค่ะว่าองุ่นมันเข่าสีซ้ำใดแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าสมองบ่มีมือกองท้ายค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนขอสต็อปไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวแกะเสร็จเดี๋ยวท้ายเบิ้งอีกเทื่อนึงเด้อค่ะนี่ค่ะองุ่นกำลังสิเข่าสีสมองก็แกะให้เบิ้งนี่ค่ะกำลังสิเข่าสีสวยเลยค่ะพันธุ์นี้ซื้อว่าใบขนัวเด้อค่ะสายพันธุ์องุ่นใบขนัวเด้อพี่น้องนี่องุ่นสายพันธุ์นี้เป็นองุ่นรสชาติแซ่บหวานกรอบอยู่ค่ะแต่ว่ามีเมล็ดเนาะค่ะแต่ว่ากระแซ่บอีกแบบนึงแต่ส่วนตัวสาวหม่องก็มากแบบบ่มีเมล็ดพุ่นแล้วนี่ก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องนี่อุ้ยเสียงนกกาว่าวก็ฮองดีหลายแต่สมองเสียเบิ้งไกลๆด้วยค่ะเมื่องุ่นนี่ค่ะน่ากินบ่พี่น้องพุ่นน่ะกำลังสีขาวสีค่ะสีออกสีม่วงอมแดงสีม่วงคักกุ้นนี่ด้วยค่ะนี่คล้ายๆน้วยนี่พี่น้องเห็นบ่นี่คล้ายๆน้วยนี่แล้วค่ะถ้าเพิ่นแก้จัดๆนี่ออเดอร์กะมีระแวกขางเคียงค่ะส่งไก่กับส่งมาได้ดอกพี่น้องบ่คู่กันแต่ระแวกขางเคียงนี่กะจัดส่งได้บ่คู่กันเลยพี่น้องมีแต่คนสั่งค่ะฟังเบิ่งสิได้ซ้ําใดกะนี่ส่งระยะไก่กะคงสิบ่ได้ดอกเด้อพี่น้องเพราะว่าสมองกะปลูกบ่ได้หลายปลูกน้อยๆปลอดสารอีหลีเด้อพี่น้องบ่ได้ใส่สารเคมีเลยค่ะบ่ได้ใส่สารผิดเลยเด้อค่ะฉีดกระฉีดน้ำสมควรใหม่ที่ผลิตเองนะคะที่สมองเอาไว้ถ้าฉีดพักเนาะที่สมองเกินตั้งแต่คลิปแรกนะคะว่าสมองฉีดน้ำสมควรใหม่ปะเดี๋ยวพาไปเบิ้งพวงอื่นค่ะบัดนี้สต็อปไปก่อนพี่น้องที่แกให้เบิ้งกระห่อไว้คืนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่น้องกระห่อไว้กันนกกันแมงกันแมลงต่างๆกันแมงวันท้องค่ะที่จะเข้ามาทำลายพืชสวนเฮาเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกพันธุ์นึงค่ะพันธุ์แบกโอปอเด้อพี่น้องพันธุ์นี้เป็นบ่ค่อยดกปานใดค่ะแต่ว่าหน่วยนี่อุ้ยน่ากินสุดๆเลยค่ะไหลเมล็ดหวงอาญาเลยค่ะงามงามแฮงอัปเดตองุ่นหลังบ้านให้พี่น้องเบิ่งค่ะเดี๋ยวสมองสิแกะให้เบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวสมองเล้งพวงไว้แล้วล่ะองุ่นอันสายพันธุ์นี้สีเริ่มเข่าสีแล้วค่ะเริ่มเข่าสีแล้วพี่น้องเห็นบ่เป็นสีออกแดงๆแล้วค่ะนี่แต่ละพวงน่ะเริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะเดี๋ยวสมองสิแกะพวงนี่ให้เบิ่งเด้ออ่อนตนดีคือสิงามนี่ค่ะพี่น้องนี่พวงนี่ล่ะเดี๋ยวสมองสิแกะให้เบิ่งเดี๋ยวรอสักครู่เด้อค่ะนี่ค่ะสาวหม่องก็ได้แกะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาค่อยๆแกะมือหนึ่งท้ายมือหนึ่งแกะเด้อพี่น้องอาจสิบ่สะดวกปานใดนี่อันนี้น่ากินเด้อค่ะอันนี้เป็นน้อยค่ะออเดอร์การสร้างกะมีออเดอร์สร้างมาแล้วค่ะ
นี่ค่ะบ่หลายดอกพี่น้องออเดอร์การสร้างคุณน่ะอันนี้ไรเมล็ดเด้อค่ะไม่มีเมล็ดแต่พี่น้องพันนี่คุณน่ะงามบ่ค่ะอุ้ยกลุ่มสายพันนี่งามอีหลีค่ะพี่น้องบ่แม่นแค่งามอย่างเดียวเด้อค่ะน่ากินพร้อมน่ากินสุดๆเลยค่ะแต่ว่าบ่ทันได้แก้เต็มทีเนาะมันก็ยังมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะแต่ว่าหวานน้ำกลัวเปรี้ยวนิดนึงกรอบๆค่ะนี่พันนี่เนาะค่ะกับบรรยากาศช่วงแล้งๆพี่น้องเสียงนกเสียงกาห้องก็เลยมาอัปเดตองุ่นให้พี่น้องเบิ่งลักษณะพวงนี่ก็คล้ายๆกันคือกันค่ะสมองบ่ได้แก้ให้เบิ่งเด้อพี่น้องนี่ก็สิแก้ให้เบิ่งคร่าวๆว่าประมาณนี้เนาะค่ะสมองก็แก้ให้พี่น้องเบิ่งเฉพาะคร่าวๆนี่อู้ยสุดยอดเลยค่ะงามแฮงพี่น้องกล่องก็บ่ชัดแล้วค่ะปานนี้นี่ค่ะได้เห็นสำนีกะงามแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวบัดสุกพุ่นลาดแล้วสาวหม่องซิซิมให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะให้มันสุกเป็นสีม่วงค่ะก็นี่ก้อนใครจะซิมได้อันนี้จ้งไว้ก้อนเนาะค่ะถ้าบรรยากาศช่วงแรงๆเป็นบ่ค่อยดกหรอกค่ะสายพันธุ์นี้เป็นบ่กี่พวงเป็นสิบก็พวงเองเป็นพวงบ่ใหญ่หรอกค่ะแต่ว่าพันธุ์นี้เป็นหลายพวงอยู่ต้นเดียวให้ความดกขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่งนี่ห่อหลายพวงอยู่ค่ะพวงใหญ่อยู่พวงองุ่นต้นนี้ค่ะนี่สาวหม่องก็อัปเดตให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะตามคำขอแล้วพี่น้องนี่สาวหม่องก็อัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ว่าบ่ทันได้ถึงจังหวะเวลาให้อัปเดตให้เบิ่งเนาะก็เลยบ่ทันได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตั้งใจอยู่ค่ะตั้งใจว่าสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆอยู่แต่ว่ากะอัปเดตบ่อยๆหลายแล้วพี่น้องก็สิเบื่อเนาะค่ะเดี๋ยวให้พุ่นลาบัดสุกพุ่นลาบันนี้สมองซิมาอัปเดตมาซิมให้เบิ่งเด้อค่ะก็ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อพี่น้องที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันกับช่องสาวหม่องก็ขอบพระคุณทุกท่านเนาะค่ะแล้วก็ FC ทุกท่านนําก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงขอให้สมดังปรารถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เงินทองไหลมาในชีวิตเนาะค่ะสิ่งที่บ่ดีกะปัดเป้าออกไปเนาะพี่น้องอวยพรให้พี่น้องพร้อมค่ะให้เจอแต่สิ่งดีๆให้พบให้พอแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆสวยงามในชีวิตเราเนาะค่ะพรอันประเสริฐของสาวหม่องนี้หวังว่าสิให้ท่านผู้ชมหลายๆคนนี่ตาซื่นหน้าบานได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะความสุขทั้งใจค่ะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งคือจังสาวหม่องนี่ล่ะอิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศหลังบ้านเจ้าของเวลาเงาๆสีเนาะสมองกะมาเบิ่งหลังบ้านมาเบิ่งองุ่นแท้มาเบิ่งผักมีซี่ใบแน่นี่สมองก็ปลูกผักไว้ปลูกไว้นิดๆน้อยๆหลายอย่างค่ะพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องค่ะคลิปนี้สมองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงซ้ํานี้เด้อปิดคลิปไปกับองุ่นนี่ล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาพอกันใหม่สวัสดีค่ะ